ซากุระจิมะราคามันดีใช่ไหมอ่ะถ้าถามว่าผมรู้สึกไงผมไม่รู้สึกอะไรเลยนะผมเฉยมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอ่ะมันเป็นมาตั้งแต่เริ่มแรกๆที่คนสังเกตเห็นได้ก็จะเป็นเอทานอลใช่ไหมฮะที่ราคามันลอยลำมากเอทานอลแรกๆมันก็ดีดไปที่เท่าไหร่ 5,000 6,000 แล้วมันก็อยู่ 5,000 6,000 อย่างนั้นของมันนะฮะมันอยู่อย่างนั้นนานมากผมก็ไม่เห็นว่ามีใครไปเดือดร้อนเราก็รู้แค่ว่าเอ้ยตัวนี้ราคามันประมาณ 5,000 6,000 แล้วนะก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นใช่มั้ยฮะเราก็จะรู้แค่ว่าอ๋อคนมันสั่งมาน้อยตัวนี้มันแพงทีนี้วันดีฮะมันก็มีกระแสวันนี้มาไฮเปอร์คาบุโตะไฮเปอร์คาบุโตะก็โดดมาที่ 8,000 ใช่มั้ยจากถ้าใครพีทันก็ประมาณ 3,000 อ่ะบางคนก็ได้ 2,000 ไปๆอะไรอย่างงี้อ่ะอย่างผมได้มา 3,000 กว่าของอ่ะตลาดมันต้องการจะเพราะว่าเหตุผลอะไรก็ตามแต่อย่างเอทานอลเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าคนมันสั่งน้อยนะฮะแต่ไฮเปอร์คาบูโตะเนี่ยรู้ว่ากับอัลติเมทคุกะอัลติเมทเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะที่อยู่ดีๆราคามันก็โดดแล้วพอไอตอนที่ไฮเปอร์คาบูโตะมันโดดไปเป็น 8,000 นะฮะคนก็แบบโอ้โหคือก่อนหน้านี้ตอนที่มัน 3-4,000 น่ะผมก็ไม่น้อยมากที่จะเห็นคนมาตั้งรับนะฮะตั้งรับไฮเปอร์คาบูโตะทำไมถึงไม่ค่อยตั้งรับกันเพราะคิดว่าก็หาได้อย่างนั้นหรือเปล่าแล้วพอวันดีคืนดีราคาแม่งโดดพุ่งขึ้นมาเดือดร้อนแล้วดิเดือดร้อนแล้วดิอ้าวชิบหายแล้วมันไม่ได้ 3-4,000 อย่างที่กูต้องการแล้วนี่ว่าแล้วไงก็ไปตามหาซื้อกันบางทีเราก็สงสัยว่าทำไมพอมันแพงแล้วต้องอยากซื้อกันตอนที่มันถูกๆถึงไม่อยากซื้อทำไมถึงต้องอยากซื้อของแพงซึ่งไอ้คนที่มันซื้อไหวก็ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ไอ้คนที่มันซื้อไม่ไหวเนี่ยก็ตอนที่มันถูกๆไม่ซื้อเพราะว่าอะไรถามตัวเองกันดูดิว่าตอนที่มันไอ้ไฮเปอร์คาบูโตะตอนที่มัน 3-4,000 ทำไมไม่ซื้อทำไมต้องอยากซื้อตอน 8,000 ซากุระจิมะผมก็ไม่ได้พีเพราะผมอะเข้าใจเหมือนทุกคนว่ามาเหอะพักนึงเดี๋ยวมันก็ร่วงมันมาเว้ยแล้วมันไม่ร่วงตอนที่ผมไปถามเอกพิงตอนแรกคือผมไม่ได้สั่งด้วยความที่มันเป็น SDCC นะไม่ใช่ SDCC ขอโทษมันเป็นตัวพิเศษที่ต้องแบบไปต่อแถวซื้อในงานเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วไอ้พวกเนี้ยมันจะแพงกว่าปกตินะฮะผมเห็นครั้งแรกก็ประมาณ 4,000 นะ 4,000 กว่าก็ไม่ได้ซื้อก็คิดว่าเดี๋ยวรอ ก็ทุกครั้งที่ไปร้านก็จะแบบไปยืนดูมันว่าราคาเป็นยังไงเราก็ยังเห็นว่ามัน 4,000 อยู่งั้นฮะจนมีช่วงนึงที่แบบไม่ได้ดูแล้วมันก็เงียบไปแล้วก็พอเราเห็นคนแบบมาเหมือนเสนอขายพูดคุยอะไรเงี้ยอ๋อมันก็อ๋อไปที่ 6,000 แล้วเหรอซากุระจิมะนะซากุระจิมะอ่ะไปที่ 6,000 แล้วเหรอคือเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่ลงแหละมันก็จะขึ้นซึ่งในขณะที่ซากุระจิมะเนี่ยไปประมาณ 6,000 นะไอ้ไฮเปอร์คาบุโตะเนี่ยก็ยัง 8,000 อยู่นะอาจจะมีดรอปลงมาบ้างแต่ก็ยัง 8,000 ตอนที่ไฮเปอร์คาบุโตะ 8,000 เอทานอลไป 10,000 แต่ตอนเนี้ยเอทานอลก็ลงพอกระแสมันซาไฮเปอร์คาบุโตะกระแสมันซาแล้วไฮเปอร์ก็เหมือนจะลงนิดหน่อยไม่มากแต่ว่าผมเห็นว่าเอทานอลอะลงเอทานอลเห็นลงถึง 6,500 ก็เท่ากับมันเป็นราคาปกติก่อนที่มันจะดีขึ้นไปแล้วยังไงอ่ะคนซื้อไหวก็ซื้อไม่ไหวก็ยังไม่ได้ซื้อแล้วพอวันนี้นะฮะV1 ตาชมพูอะมันออกใช่ไหมผมพยายามพีแต่ว่าน้องเตือนไว้เลยว่าตัวนี้แพงนะพี่แพงแน่ๆเพราะว่าด้วยความที่กฎกติกาของญี่ปุ่นที่เขาเปลี่ยนไปด้วยนะไอ้เรื่องการจำกัดชื่อจำกัดอะไรพวกนี้นะฮะทำให้มันค่อนข้างที่จะหาซื้อค่อนข้างที่จะยากดังนั้นเมื่อเขาบวกลบคูณหารมาแล้วอ่ะเขารู้ว่ามันจะต้องแพงแน่ๆแต่ยังบอกไม่ได้ว่ามันจะเท่าไหร่เขาก็เลยบอกผมว่ามันจะแพงผมก็เลยอ่ะถ้ามันแพงก็ไม่เอาไม่เป็นไรทีนี้ผมก็เห็นว่ามันเหมือนมันจะเปิดรอบ2แต่รอบ2เหมือนมันเป็นจับฉลากหรืออะไรนี่แหละซึ่งมันก็ถ้าจับฉลากมันก็ยังยากอยู่ไงมันก็ยังแพงอยู่ก็เราก็เห็นตอนที่เข้าพอมาเข้าประเทศไทยปึ้งเราก็พยายามไปสืบราคาก็อ๋อ 6,000 เลยเหรอวะอ๋ออ่ะวีหนึ่งตาชมพู 6,000 ใช่ไหมฮะก็เป็นอันรู้กันว่าโอ้ราคาตอนนี้นะมันมาแต่ละตัวนะแล้ววีหนึ่งตาชมพู 6,000 ใช่ไหมวีสามต่อเนื่องเลยปั้งมาเนี่ยเห็นขายกันอยู่ 4,000 กว่าเนี่ยเอาเรื่องคือตอนนี้กระแสมันมาและซากุระจิมะราคามันขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าคนมันสั่งน้อยมันสั่งน้อยมันก็ขึ้นไงเพราะความต้องคือราคามันขึ้นเรื่อยๆของเก่ามันก็ไต่ขึ้นมา 4,000 5,000 6,000 มัน 7,000 มันไต่ขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วอ่ะพอวันนึงที่มันตอกย้ำความหายากของมันน่ะแล้วตลาดเขาต้องการเยอะๆอ่ะราคามันก็ขึ้นดิครับหลายคนก็จะบอกว่ามันปั่นเพราะค้าปั่นราคานั่นผมว่ามันไม่
ไม่เกี่ยวนะถ้าปั่นอะถ้าปั่นมันบางทีมันขายยากนะแต่ถ้ามันขายได้แสดงว่าไม่ได้ปั่นหรือเปล่าผมก็เห็นเขาก็ซื้อกันโอ้โหบงนะตัวละหมื่นเขาก็ซื้อกันแบบน่าชื่นตาบานไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนี่แต่ว่าคนที่เขาไปซื้อตอนที่มัน 4-5 พันอ่ะเขาได้จังหวะขายอ่ะว่าเอ้าเฮ้ยหูมันขายได้เป็นหมื่นแล้ววะกำไรเยอะแยะเขาก็ขายดิแล้วผมถามจริงถ้าคุณซื้อมาตอนที่มัน 4,000 แล้วมันหมื่นกว่าเนี่ยแล้วคุณก็ไม่ได้อะไรกับมันมากมายอ่ะไม่มีก็ได้อ่ะคุณขายไหมล่ะเออถ้าแบบเออรักจะเก็บไว้ก็เก็บไว้แต่วันนึงที่แบบกระแสมันซาแล้วมันอาจจะนะอาจจะลงก็ได้เออหรือมันอาจจะไม่ลงก็ได้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้แต่ถ้าถามผมว่าผมรู้สึกไงผมเฉยๆมันเป็นกลไกตลาดอะซากุระจิมะคนสั่งน้อยมันก็ต้องแพงไอ้ V1 ตาชมพูของหายากมันก็แพงรอดู V3 ดีกว่าว่าเดี๋ยวรอบ2มันเข้าแล้วราคามันจะลงเท่าไหร่นะฮะก็เอางี้ถ้าชอบไรเดอร์แต่ว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะฮะไรเดอร์เบิร์ดนะยัง 2,400 อยู่พีบันไดใน Shopee กดได้นะฮะหรือว่าบัฟฟานะ 2,100 2,200 ประมาณนี้ยังมีให้กดอยู่นะสามารถกดไปเล่นได้นะครับผมถ้าโชวะมันทำให้ลำบากใจนะฮะเลวะยินดีต้อนรับนะฮะเคเซก็ยังประคับประคองคุณพอได้อยู่นะฮะไม่ต้องซีเรียสนะลงซีเรียส